สวัสดีครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่วิดีโอทูทอเรียลนะครับพูดนี่ตอนสองครับเริ่มแรกนะครับในทูทอเรียลนี้จะกล่าวถึงการโมเดลลิ่งซะส่วนใหญ่นะครับว่าวิดีโอนี่มีการโมเดลลิ่งแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ข้อเสียของการโมเดลลิ่งของวิดีโอนี่นะครับคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออ้างถึงออบเจกต์หลักๆของ Houdini นะครับผมจะสร้าง Geometry ครับขึ้นมาก่อนนะครับจากคลาสที่แล้วนะครับผมจะสังเกตว่าพอสร้าง Geometry ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีไฟล์ Node อยู่เราลบทิ้งนะครับแล้วเราก็สร้างบล็อกเสร็จแล้วจากตัวบล็อกเนี่ยจะสังเกตว่าบล็อกเนี่ยจะเป็นโพลีกอนเนี่ยนะครับก็ตามที่เรารู้นะครับถ้าเกิดผมกดที่ตัวไอคอนนี้เป็นจุดครับก็จะกดไปเนี่ยจะขึ้นว่ามีจุดกี่จุดนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างนะครับถ้าผมกดจุดตรงนี้จึงนะครับแบบนี้จุดก็จะขึ้นมาอันนี้คือวัตถุแบบโพลีกอนผมจะให้ดูวัตถุอีกชนิดหนึ่งคือสเฟียร์นะครับตัวสเฟียร์เนี่ยสังเกตว่าถ้าผมเลือกเป็น wireframe แล้วผมเลือกเป็น primitive นะครับสเฟียร์เนี่ยจะมีแค่Point เดียวจะไม่มีตัว Surface ไม่มีตัว Curve ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าผมเลือกเป็น Polygon ครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมที่เรารู้จักตัว Primitive นะครับมีเฉพาะในโปรแกรม Houdini เท่านั้นตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความสำคัญมันเท่าไหร่แต่ว่าต่อไปก็จะผมก็จะชี้เห็นว่ามันสำคัญยังไงในคลิปต่อไปนะครับทีนี้ผมจะลิสต์ตัวสเฟียร์ทิ้งก่อนแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็น hidden line ghost กันแบบนี้นะครับการโมเดลลิ่งนะครับใน Houdini จะมีโหนดสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างขั้นแรกผมเลื่อนเมาส์มาที่ตัวจอกลางแล้วก็กด S S ก็คือจะหรือว่าไอคอนรูปลูกศรจะเข้าสู่โหมด Select ถ้า4กด4นะครับจะเป็นการ Select Face หรือ Select Polygon เองนะครับกด3ก็จะเป็น Select Edge นะครับตามมุมกด2ครับเป็น Select จุดอันนี้นะแล้วถ้าเราอยากจะเคลื่อนจุดเคลื่อนอะไรพวกนี้ผมเลือกจุดนะครับแล้วก็กดตัว T ก็คือหรือว่าตัว move นะครับ move to จะสังเกตว่าเขาจะมีโหนด edit ขึ้นมาให้ครับโหนด auto ไม่ว่าผมจะ selectกี่ครั้งนะฮะ edit นี้จะยังอยู่แล้วผมจะ edit ยังไงก็แล้วแต่ครับ node edit นะครับจะรวมการ edit หลายๆครั้งเก็บไว้ใน node เดียวสังเกตว่าถ้าผมมาเลือกที่ตัวแฟลกสีเหลืองนะครับเขาเรียกว่าbypass flag นะครับกดไปเนี่ยโหนดนี้จะไม่ทำงานสังเกตว่ามันจะเข้าสู่เหมือนบล็อกเหมือนเดิมครับกดจึ้งอันนี้โหนดนี้ก็ทำงานโหนด edit นะครับจะต่างกับโหนด transform นะครับโหนด transform เนี่ยจะได้แค่ action เดียวครับคือถ้าเลื่อน2จุดผมจะทำให้ดูนะครับผมแล้วกด S
แล้วก็กด2นะครับแล้วก็เลือก2จุดแต่แทนที่ผมจะใช้ Edit ครับผมใช้กด Tab ครับก็พิมพ์คำว่า Transform ก็จะมีโหนด Transform ขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกเลื่อนได้นะครับอันนี้จะสังเกตว่าตัวโหนด Transform นะครับก็จะบอกว่า point 5ถึง point 6นะครับที่เราเลือกก็คือ point 5กับ6นะครับแต่ถ้าผมเลือก point ใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็กด edit มันจะใส่โหนด edit ให้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือหลักการคร่าวๆของ edit Houdini นะครับของการ modeling ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถ้าคุณจะ modeling อะไรสักอย่างที่ process ซับซ้อนนะครับโหนดมันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น Houdini ก็ไม่ค่อยนิยมสำหรับการ modeling สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องรู้ไว้ต่อไปนะครับโหนดต่อไปที่ผมจะนำเสนอก็คือ extrude ผมกด4นะครับเลือก face สัก face หนึ่งผมเลือก face นี้แล้วนะครับผมกด tab นะครับพิมพ์ poly extrude อันนี้เขาก็จะมีตัว handle ที่เป็น edit ตอนนี้จะเข้าสู่โหมด edit ครับของ poly extrude ผมสามารถเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับนี่หรือว่าย่อนะครับทีนี้ถ้าเราใช้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ Escape ครับทิ้งถูกไปหรือว่าถ้าเราอยากกลับมา Edit ใหม่ก็ Enter นะครับเข้าสู่ Edit เหมือนเดิมเราสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าอยากจะ Extrude อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกด S นะครับเลือกที่ Face นะครับแล้วก็ TabPoly Extrude เขาก็จะสร้างโหนด Poly Extrude มาให้อีกโหนดหนึ่งครับซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้มาถามว่าอ้าวถ้าผมอยากจะกลับไปแก้ Poly Extrude เดิมได้ไหมครับได้นะครับเราเลือกที่ Poly Extrude เดิมนะครับเอาเมาส์มาที่คีย์ที่ CM View กด Enterนี่ก็จะเป็นการแก้ไข Extrude เดิมก็คือถ้าเราเลือกโหนดไหนแล้วเรามา Enter นะครับก็คือจะเข้าโหมด Edit ของโหนดนั้นๆนะครับอันนี้คือหลักการโดยรวมการ Select อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ก็คือ Select Loop ผมกด S นะครับเลือก Select นะครับแล้วก็มาที่3เลือกเอ1นะครับแบบนี้แล้วก็กดอาจจะมองไม่เห็นแบบนี้นะครับเลือก select edge แล้วก็กด L นะครับก็คือ select loop นี่ถ้าผมกับผมนะครับได้นะครับแบบนี้ทีนี้อันนี้คือการ modeling ของ Houdini นะครับอย่างง่ายต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกโหนดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับก็คือโหนด Fields นะครับผมจะยกตัวอย่างโดยการที่ผมสร้างผมมาที่ตัวโหนด View นะครับสร้างถูกขึ้นมาแล้วก็กด Display Flag ไปที่ถูกแบบนี้สังเกตว่าถูกนะครับเป็น Primitive นะครับคือมีจุดจุดเดียวเราไม่สามารถเลือกโพลีกอนอะไรในนี้ได้เราก็ต้องมาเลือกที่ตัวไปเป็นโพลีกอนซะก่อนแต่ว่าตอนนี้ถูกของเราไม่ละเอียดนะครับผมสามารถเพิ่มมาที่ดีเทลแล้วก็จำนวนคอลัมน์มากดเมาส์กลางนะครับนี่จะเห็นว่าทูนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าเราสามารถเลื่อนแบบนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในเป็นเรียลไทม์เลือกจนเราพอใจนะครับแล้วก็
โหนดแรกครับที่ผมจะนำเสนอก็คือโหนด Fuse ผมเลือกกด Select นะครับกด S เป็น Select Mode ครับกด2เป็นเลือกโหนดเลือก Point นะครับ Select Point ทั้งหมดกด Tab นะครับ Fuse FUSE นะครับ Fuse Fuse Node นะครับมีหน้าที่ที่จำกัดจำกันอยู่สองแบบก็คือรวมจุดที่อยู่ใกล้กันนะครับกับ snap จุดเข้ามานะครับผมจะรวมจุดทุกจุดนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับโดยที่ average อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับวิธีทำก็คือเราไม่เลือกที่ตัว snap snap ก็จะบอกว่า snap ไปที่ average value ก็คือจุดตึงกลางของทั้งหมด snap distance หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมจะเลือกเลื่อนให้ดูก็คือโหนดที่ใกล้กันในระยะเท่านี้จะมารวมกันถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับโหนดที่ใกล้กันก็จะเข้ามารวมกันเรื่อยๆแบบนี้สังเกตว่าผมเลื่อนไปเกินค่าหนึ่งเนี่ยครับก็จะมารวมมาทั้งหมดแต่ว่าจะสังเกตว่าตรงเนี้ยจะมีอยู่หลายโหนดเพียบเลยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันมันไม่ได้รวมกันเป็นโหนดเดียวเราจะต้องทำการฟิลชีอีกรอบหนึ่งอันนี้โดยที่คราวนี้เราเลือกที่โหมด consolidate จะเกิดว่าตรงเนี้ยมีโหนดเดียวแล้วอีกโหนดหนึ่งที่ผมจะนำเสนอก็คือโหนด polycap ครับการปิดฝาปิด polygon ตามรูที่เรามีนะผมกด select กด2เลือก point ทั้งหมดกด tab เลือก polycap enter ก็จะปิดมาให้อันนี้เราก็จะได้ตัวกลวยเข้าใจนะครับอันนี้คือหลักการโมเดลลิ่งง่ายๆของบูเลียนนี่แล้วก็ผมก็ขอจบวิดีโอที่2แค่นี้นะครับวิดีโอที่3จะขึ้นเกี่ยวกับการ procedural modeling จะเริ่มยากครับจะเริ่มสนุกแล้วขอบคุณครับ